สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรมาฝากกันนั้นไปชมกันเลยวงการบันเทิงซบเซาไปนานนะคะการจะเปิดตัวอะไรสักอย่างหนึ่งถือเป็นเรื่องเสี่ยงในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แค่ลงทุนทำหนังสักเรื่องยังต้องคิดแล้วคิดอีกไหนจะสื่อต่างๆทยอยปิดตัวไปไม่น้อยล่าสุดค่ายเพลงน้องใหม่อาราวีสตูดิโอของศิลปินหนุ่มอาราวีปริณธรซอฮิรันก็ได้เปิดตัวขึ้นมาภายใต้สภาวะสังคมและเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยหลายๆอย่างค่ะเด็กหนุ่มที่รักการแต่งเพลงร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจและลงมือทำงานเพลงลงช่อง YouTube และสื่อออนไลน์จนกระแสเพลงฮิตติดหูเป็นที่ชื่นชอบและมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเพลงเพราะอย่างติดที่เธอซิดชิปมีก็เหมือนไม่มีและโปรเจกต์พิเศษ My Love Story Project พร้อมจัดใหญ่คนทัพศิลปินรุ่นใหม่มากมายอาทิอาลาวีนิ้งลิซ่าเนมเปรมอะตอมให้แฟนๆได้ใกล้ชิดประจวบสุดในอาราวีสตูดิโอคอนเสิร์ตโดยมีอัครวัฒน์พิชยธนวิสารผู้อำนวยการสถาบันแกรมมี่วอลคอลสตูดิโอมาร่วมให้กำลังใจณ63 Music House เอกมัยค่ะเอาจริงวี่เป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับผมแล้วก็เรามีโอกาสได้ทำเพลงได้ร้องเพลงมาเรื่อยๆครับผมวี่มีโอกาสได้ไปแบบว่าศึกษาเกี่ยวกับการทำเพลงเบื้องหลังการทำเพลงนี้แล้วเรารู้สึกชอบเรารู้สึกแบบว่าเราอยากทำเพลงสักเพลงให้กับใครสักคนอย่างนี้ที่ถ่ายทอดโดยแบบว่าที่เราแต่งให้แล้วเราให้เขาร้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันแบบมันเป็นทางใหม่ของเรามากกว่าที่เราแบบชอบที่จะร้องเพลงเรารู้สึกว่าแบบโอเคเราอยากจะเปิดเป็นค่ายของตัวเองครับนานครับผมใช้เวลาตัดสินใจเป็นปีเพราะว่ามีคนบอกจะให้วี่ทำมันแบบสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมก็รู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมถ้าอะไรที่เรายังไม่พร้อมเรารู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะทำแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วเรารู้สึกว่าโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องทำแล้วแล้วเราก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดก็สำหรับค่ายอาราวีสตูดิโอนะผมก็เปิดเป็นทางการเรียบร้อยแล้วผมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมทั้งโปรเจกต์ My Love Story Project แล้วก็อาราวีสตูดิโอคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยครับผมก็ช่องทางการติดตามนะครับ Facebook อาราวีสตูดิโอ IG อาราวีสตูดิโอครับผมก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนุกน่าติดตามทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีกิจกรรมและสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดินสายออกงานถี่ยิบเลยล่ะค่ะสำหรับอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดเปิดกิจกรรมรณรงค์ยกระดับมาตรการสวมหน้ากากป้องกันโรคโควิด-19 รองรับการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยหลังพบแนวโน้มการสวมหน้ากากในพื้นที่สนามกีฬาส่วนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวลดลงเหลือเพียง 52-54% เท่านั้นโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นต่อการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานประชาชนปลอดภัยเศรษฐกิจไทยไปรอดอีกด้วยล่ะค่ะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีได้ประสานกับทางห้างสยามพารากอนเพื่อมารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าได้กาดตกในการสวมหน้ากากประเทศไทยเราปลอดภัยจากการระบาดของโควิดเนี่ยเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากนะครับตั้งแต่มีการเริ่มต้นของการระบาดเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ไปสำรวจมาแล้วก็พบว่าจำนวนอัตราของผู้คนที่สวมหน้ากากเนี่ยลดลงจาก80%กว่าเนี่ยเหลืออยู่50%กว่าให้ยังคงให้ความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้กลับมาให้อยู่ในอัตราที่มากที่สุดเหมือนเช่นเคยเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนเชื้อโควิดก็ยังคุกคามโลกใบนี้อยู่ถึงแม้ว่าจะเข้ามาประเทศไทยยังไม่ได้มากแต่ก็จะเห็นได้ว่ามีการเริ่มติดเชื้อในประเทศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะยิ่งประเทศเพื่อนบ้านนี่มีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเราเพื่อความไม่ประมาทเราต้องป้องกันตัวเองนะครับในขณะที่วงการบันเทิงก็มีดารามาร่วมรณรงค์ในมาตราของภาครัฐครั้งนี้ด้วยค่ะก
จริงๆอําว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเรามาร่วมกันกระตุ้นกันอีกสักครั้งนึงนะครับว่าเฮ้ยคําว่ากากไม่ตกเนี่ยมันต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ตั้งแต่แน่นอนสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่าง social distancing การมาตรการต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจดีอยู่แล้วแล้วก็เราคิดว่าเราทําอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเราเผลอลืมเหมือนกันนะเราเผลอแบบเฮ้ยเข้าห้างเงี้ยจอดรถแล้วเดินออกมาจะเข้าประตูห้างแล้วอุ๊ยลืมหน้ากากเงี้ยฮะก็อาร์มเองก็ปรับตัวเหมือนกันก็คือเอาหน้ากากอนามัยใส่ไปในรถเลยไปไหนมาไหนไม่มีทางลืมแน่นอนจริงๆแล้วแล้วแต่คนจะเชื่อนะครับแต่เรามองว่าการไม่ประมาทคือเรื่องที่ดีที่สุดครับผมเพราะนอกจากโควิด19แล้วอาจจะมีแบบไข้หวัดฤดูกาลหรือว่าเชื้อโรคอื่นๆอีกที่พีเอ็มมาละใช่พีเอ็ม 2.5 ด้วยครับพี่อาร์มและที่ถ้าสมมติว่าเราสามารถป้องกันมันได้เงี้ยสุขภาพร่างกายของเราครับก็จะแบบว่าอินพูฟขึ้นดีขึ้นตามไปด้วยครับผมไม่จะป่วยง่ายครับหวังว่าการสร้างกระแสให้คนไทยทุกคนตื่นตัวในครั้งนี้จะช่วยให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างและการล้างมืออย่างเคร่งครัดนะคะทุกๆกิจกรรมและสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสยามอัปเดตวีคนี้มีกิจกรรมดีๆมารายงานเพียบค่ะเริ่มงานแรกกันที่ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเจแฮร์เซรั่มโดยผู้บริหารฝ่ายแรงคุณกันกนิษฐ์สะทองอ้อยจัดงานเจแฮร์เดอะฟิวเจอร์อีสต์นาวเฉลิมฉลองความสำเร็จของแบรนด์และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเจแฮร์พรีเมียมคอนเซนเทรตเซรั่มพร้อมดึง2พระเอกหนุ่มสุดฮอตหล่อเข้มบาดใจท็อปจรณโสรัตและเข้มภัสวีภักขพงษ์ไพศาลมานั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์อย่างเป็นทางการตอกย้ำภาพลักษณ์ของสโลแกนเจแฮร์ตัวจริงเรื่องผมพร้อมฟินอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม Exclusive Meet and Greet สำหรับแฟนคลับผู้โชคดีมีโอกาสได้ร่วมทานข้าวพูดคุยและถ่ายรูปกับ2พรีเซนเตอร์แบบเป็นกันเองสุดๆภายใต้การดูแลตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัดค่ะต้องขอขอบคุณพรีเซนเตอร์ทั้งสองคนมากๆเลยนะคะที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวตัวเจแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ยก็พี่กำแนะนำไม่ได้นะตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เซิร์ชเข้าไปใน Google หรือว่าแฟนเพจนะคะ J Hair Serum สูตรเข้มข้นท็อปฟอร์มสูตรเข้มข้นก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นที่วสันแล้วก็ที่ทางโมเดิร์นเทคนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อีฟแอนด์บอยก็มีด้วยเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แถลงข่าวความสำเร็จโครงการจีโนมมนุษย์หรือ The Human Genome Project HGP ซึ่งเป็นโครงการวิจัยนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโครงการหนึ่งของโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ทำให้ความรู้ด้านพันธุกรรมมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดจนสามารถนำข้อมูลจากการตรวจพันธุกรรมมาใช้ในการตรวจรักษาและป้องกันในราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีการตรวจยีนมาใช้แพร่หลายมากขึ้นซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองก็ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ในเชิงป้องกันให้แก่ผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเฉพาะรวมถึงช่วยให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาหรือวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายอีกด้วยล่ะค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมานะคะทางบำรุงราษฎร์เองเนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นนะคะในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับโรงพยาบาลของเรานะคะให้เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาในระดับ quaternary care หรือจตุตถภูมินะคะซึ่งจุดเด่นของ quaternary care นะคะที่ advance หรือว่าก้าวหน้าขึ้นไปกว่าระดับตติยภูมิก็คือทางโรงพยาบาลนะคะได้มีการนำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีนะคะที่มีความทันสมัยนะคะเข้ามาประกอบในการวินิจฉัยและก็รักษาโรคนะคะที่สำคัญก็คือการที่เราเปิดช่องทางให้คนเข้าถึงได้หลายช่องทางมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เราเข้ามาอ่านบทความดูวิดีโอแล้วสนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับทีมพันธุศาสตร์ของเราได้นะครับหรือเดินเข้ามาหรือกระทั่งทุกวันนี้กระทั่งคนไข้สามารถที่จะปรึกษาตรวจแล้วก็ฟังผลการตรวจโดยไม่ต้องเข้ามาโรงพยาบาลเลยก็ได้ถ้าสำหรับคนที่สนใจสามารถใช้ระบบเทเลเมดิซินได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับ
อีกหนึ่งงานดีๆกับนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรยานนท์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อสกายเมดเข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์สนิทชวนปัญโยปท.9เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่5ประธานสตพ.เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคมในงานอายุวัฒนมงคลครบรอบ78ปีของท่านเจ้าคุณณอาคารพระมหามนฑปเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ค่ะครับก็วันนี้มาแสดงมุทิตาจิตต่อท่านเจ้าคุณสมเด็จพระอาจารย์ที่วัดไตรมิตรนะครับในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับโดยการก็ถือโอกาสได้ทำบุญใหญ่ด้วยก็เนื่องจากจะมีการบูรณะพระโบสถ์เดิมที่วัดสระจระเข้ซึ่งพระโบสถ์หรือโบสถ์หลังนั้นเป็นโบสถ์ไม้เก่าแบบสมัยอะไรอ่ะของทาง200กว่าปีนะครับเป็นลักษณะโบสถ์ไม้แนวอีสานนะครับซึ่งจะมีการบูรณะใหม่แล้วก็มีการสร้างพระรูปพระประธานขึ้นใหม่ผมก็เลยถือโอกาสนี้น้อมถวายแสดงมุทิตาจิตต่อท่านเจ้าคุณสมเด็จด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทำบุญให้วันเกิดคุณพ่อคุณแม่ผมด้วยนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่จำลองซึ่งจะไปประดิษฐานอยู่ที่พระโบสถ์ที่วัดสัจจเขตที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเราต้องการทั้งหมด69องค์ก็ครั้งที่2นะครับก็คืออย่างที่เคยเรียนไว้ก็ถวายแก่ในหลวงท่านด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสมเด็จพระบูรพมหาสัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์รวมไปถึงบรรพบุรุษของพี่น้องที่ปกป้องแผ่นดินนี้มาทั้งหมดนะครับปีนี้บังเอิญว่าพระองค์ท่าน68นะครับก็นี่เป็นวาระที่2ในปลายปีนะครับก็คืออีก69รูปที่ถวายคราวที่แล้วที่เราจัดเนี่ยยังพระท่านยังไม่สึกอยู่ยังไม่ลาสิกขา16องค์นะและมีบางองค์ก็ยังจะบวชตลอดชีวิตอย่างที่ผมเรียนซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีงานนี้คิดว่าคงได้พระเข้ามาสืบศาสนาพระพุทธศาสนาอีกจำนวนหนึ่งมากเลยครับแล้วก็ทางล้านนาเนี่ยเขามีความเข้มแข็งนะครับในเรื่องของการปฏิบัติจริงๆช่วงธันวาก็เป็นช่วงดีเนาะอากาศก็ดีถ้ามีโอกาสอยากให้ขึ้นไปจริงๆแล้วนอกจากจะมีงานนี้เราเองอย่างคณะผมและคณะเองก็อยากจะจัดกิจกรรมอื่นด้วยนะครับอาจจะจัดกิจกรรม CSR ที่จะเอาเด็กๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องวัฒนธรรมด้วยแล้วอาจจะมีทีมดาราที่เราไปสนับสนุนละครสองเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไปร่วมด้วยกำลังวางแผนอยู่นะครับก็คืออยากไปเนี่ยได้ทั้งพระศาสนาได้ทั้งวัฒนธรรมได้ทั้งเรื่องไปถึงเด็กๆไปถึงอะไรผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยนะครับก็ให้วางแผนแต่งานหลักก็คือเราพระศาสนานำนะครับแล้วก็ถวายในหลวงด้วยก็คือเราเอาสถาบันหลักนำ14 15 16 16เป็นการอุปสมบท14 15 16 17ถ้าว่างท่านเชิญได้เลยนะครับอยากให้ไปกันนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Taste of Non Best of Thai ของดีเมืองนนสู่สากลณลานหน้าโรบินสันชั้น1ซีคอนบางแคกรุงเทพมหานครบริการที่แสดงถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพของจังหวัดนนทบุรีเผยแพร่สู่สาธารณชนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากซึ่งก่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวการซื้อสินค้าและบริการทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคประชาชนสามารถเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรแล้วในระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าที่มาจำหน่ายภายในงานได้ผ่านช่องทางออนไลน์ในแอปพลิเคชัน Shopee ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยล่ะค่ะ Taste of Non Best of Thai นะครับของดีเมืองนนท์สู่สากลในครั้งนี้นะครับเราจัดขึ้นก็เพื่อที่จะนำของดีนะครับของจังหวัดนนทบุรีนะครับที่มีอยู่มากมายนะครับโดยในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเราจัดอยู่60บูธด้วยกันนะครับมีเราคัดของดีนะครับที่เป็นของเด่นๆนะครับของจังหวัดนนทบุรีจำนวนกว่า150รายการนะครับมาออกร้านในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ
ในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับของจังหวัดนนทบุรีเองนั้นเราพยายามทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้นะครับให้กับชาวจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการนะครับในส่วนที่เป็นของชุมชนต่างๆนะครับเพื่อให้มีรายได้นะครับมาเพิ่มนะครับในส่วนของการจำหน่ายสินค้าต่างๆนะครับของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับท่านใดที่ได้ดูสื่อประชาสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตที่จะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมนะครับจับจ่ายใช้สอยของดีๆทั้งสิ้นนะครับที่เราคัดสรรมาในครั้งนี้นะครับก็มีโอกาสเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยแล้วก็ท่านที่อยู่ในกทมถ้าเกิดช่วงวันหยุดยาวถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับก็เรียนเชิญที่กิจกรรมนี้นะครับโรงพยาบาลนครธนจับมือบำรุงราษฎร์ Health Network เปิดศูนย์กระดูกสันหลังหนึ่งเดียวในย่านพระรามที่2โดยความร่วมมือดังกล่าวมีความมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับบริการโดยเฉพาะย่านพระราม2ได้รับการดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลังโดยทีมแพทย์สหสาขาและเทคโนโลยีชั้นสูงตามแนวทางการรักษาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้เป็นทางเลือกกับผู้ป่วยภายใต้การรักษาพยาบาลที่สามารถเข้าถึงได้แต่เข้ารับบริการกับโรงพยาบาลนครธนที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัยโดยไม่ต้องเดินทางเข้าเขตใจกลางเมืองค่ะโรงพยาบาลนครธนได้ดำเนินการกิจการมา24ปีนะครับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปรักษาทุกโรคต่อมาก็มีวิวัฒนาการที่เป็นศูนย์แพทย์เฉพาะทางมากขึ้นตามบริบทและความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการการนี้เนี่ยโรคกระดูกสันหลังก็เป็นโรคที่มันเฉพาะเจาะจงจากบริการที่เราให้ในศูนย์ออร์โธปิดิกศูนย์กระดูกและไขข้อเรื่องกรอบความเชี่ยวชาญมันเกิดขึ้นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีแล้วก็ความเชี่ยวชาญของแพทย์เกิดขึ้นเครื่องมือเครื่องไม้ดีขึ้นเราจึงได้รับการประสานจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Health Network ที่จะมาต่อยอดที่จะมาร่วมมือที่จะมาผนึกกำลังสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะฝ่ายหนึ่งมีเครื่องมือเครื่องไม้เฉพาะฝ่ายนครธนมีสถานที่ที่เหมาะที่จะให้บริการพี่น้องในย่านนี้ทุกอย่างคัดลงมาเพื่อพี่น้องย่านนี้จะได้เข้าบริการทางด้านโรคยากๆโรคลำบากลำบากรักษายากแพทย์น้อยในประเทศนี้มีไม่เท่าไหร่มี 30-40 คนเท่านั้นเองเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับต่อกันที่นายแพทย์สุธรบวรรัตนเวชผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์อุบัติเหตุและออร์โธปิดิกในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดและผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นประธานเปิดงานรีบูทยัวสเต็ปรักเท้าเพื่อก้าวที่มั่นคงเผยแนวทางการรักษาโรคเท้าและข้อเท้าโดยใช้เทคโนโลยีในการช่วยการผ่าตัดโรคกระดูกและข้อแบบแผลเล็กเครื่องอาร์ติกฟีโนหุ่นยนต์เอ็กซเรย์แขนกลพร้อมด้วยทีมแพทย์สหสาขาร่วมวางแผนการรักษาช่วยผู้ป่วยฟื้นตัวไวกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วโดยมีดนฤดีจำรัดฉายและฟงชิงแซ่มาผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาผ่าตัดกระดูกข้อเท้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเผยผลสำเร็จในการรักษาอีกด้วยค่ะคือการจะผ่าตัดหรือไม่นั้นเราคงต้องมาดูว่ามันสมเหตุสมผลแล้วคิดว่าการผ่าตัดนั้นเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะแล้วคิดว่าการผ่าตัดนั้นจะช่วยให้เขาดีขึ้นนะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่อยากที่จะไปทำผ่าตัดโดยไม่มีความจำเป็นนะบางครั้งก็ต้องมาพูดคุยกันว่ารูปเท้าแบบนี้เราเดินได้แค่ไหนนี้เราจะทำเลยหรือเราจะรอหรือเรามีวิธีการอย่างอื่นเพื่อเขาเรียกอะไรพยุงไว้นะฮะคือไม่อยากจะให้คิดประมาณแล้วต้องโดนหมอจับผ่าไม่ใช่นะหมอความจริงแล้วถ้าไม่ผ่าตัดได้คือดีที่สุดอะไรที่รักษาหายแล้วไม่ต้องผ่าแต่บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อกระดูกมันผิดรูปแล้วถามว่าจะทำยังไงให้มันกลับมาตรงอ่ะคุณก็ต้องแต่งกระดูกใช่ไหมที่มันตรงใช่ไหมอันนั้นมันเกินระยะที่มันจะใช้วิธีอื่นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยจะเป็นการอธิบายชี้แจงแล้วก็มาพิจารณาร่วมกันว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดครับคือมันเป็นเป้าหมายของการที่เราให้การรักษาคนไข้นะครับในทุกๆรายเนี่ยเราต้องการที่จะให้คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมไม่ใช่แค่พอใช้ได้นะครับก็คือก่อนที่เขาจะหักเป็นยังไงเนี่ยคืออันนี้คือความคาดหวังเราว่าเราต้องการที่ให้กลับไปใช้ชีวิตได้
ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดนะครับหรือว่าเหมือนเดิมได้เลยถ้าในรายที่เราสามารถให้การรักษาได้ดีเนี่ย เหมือนเรามองว่าถ้าเกิดเป็นตัวเราเองหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นญาติเราเนี่ยเราจะให้การรักษายังไงนะครับเพื่อให้คนที่เรารักนะครับคนที่เราสนใส่ใจดูแลเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ดีที่สุดครับต่อกันที่ชีวจิตกูรูผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพฉลองก้าวสู่ปีที่23ของนิตยสารชีวจิตจัดงานมอบรางวัลชีวจิตอวอร์ด2020ขึ้นเป็นปีที่2ให้แก่บุคคลคุณภาพองค์กรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยคะแนนส่วนหนึ่งเป็นเสียงตอบรับจากชื่นชอบในการผลิตภัณฑ์ของผู้อ่านและแฟนชีวจิตที่โหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.goodlifeupdate.com และแฟนเพจนิตยสารชีวจิตอีกส่วนหนึ่งเป็นการร่วมคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ6ท่านโดยได้คุณเมตตาอุทธกพันธ์ประธานกรรมการบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนให้เกียรติมอบรางวัลชีวจิตชอยส์ให้กับบุคคลและองค์กรคุณภาพพร้อมด้วยคุณวาสนาพลายเล็กบรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิตร่วมมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น52รางวัลโดยมีตัวแทนของแบรนด์ที่ได้รับรางวัลรวมถึงนักแสดงคนดังเจ้าของแบรนด์มาร่วมรับรางวัลอาทิแซมยุรนันท์นิ้งปณิตาและปุ้ยพิมลวันค่ะสำหรับชีวจิตอวอร์ดนะคะในปีนี้ค่ะเราจัดเป็นปีที่2แล้วด้วยความที่จากปีแรกอะค่ะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่สนใจส่งเข้าประกวดนะคะแต่ปีนี้ค่ะเราพบว่ามีผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวดมากกว่าอีก1เท่าตัวและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะคะที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยเราพบว่ามีนวัตกรรมนะคะในเรื่องของการทั้งแพคเกจจิ้งเรื่องของการผลิตในเรื่องของสารอาหารนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการโกออนไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะที่มีการพัฒนามากขึ้นทั้งเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคเองแล้วก็เพื่อในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยลดปัจจัยเรื่องของการปนเปื้อนของสารพิษและยังทำให้สุขภาพในสังคมไทยเราอะค่ะมันเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเนาะจากการที่ผู้บริโภคได้กินได้ใช้นะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องบอกว่ารางวัลชีวจิตอวอร์ดนะคะในปีหน้าเราก็ยังคงขับเคลื่อนเรื่องของการส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับผู้บริโภคได้ใช้เพื่อสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราเชื่อว่าในปีหน้าและปีต่อไปเราก็อยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยพัฒนาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประโยชน์ทั้งเพื่อตัวเราตัวผู้ประกอบการเองนะคะแล้วก็เพื่อสังคมไทยด้วยค่ะบริษัท MG Entertainment Asia จำกัดผู้ประกอบการด้านธุรกิจด้านการบันเทิงในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนเปิดตัวหน้ากากอนามัย Breathe Silver Tiny Tan Collection พิเศษ Limited เอาใจเหล่า Army แฟนคลับโดยดึงคาแรคเตอร์จากศิลปินบอยแบรนด์อย่างวง BTS ทั้ง7คนมาไว้ใน Breathe Silver Tiny Tan ค่ะหน้ากากตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมอนาคตแห่งโลกอนาคตนะคะเราปั่นด้วยเส้นใยไฟฟ้าสถิตนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ซ้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องซักนะคะกำจัดกลิ่นได้ป้องกันแบคทีเรียได้650ชนิดนะคะอนุภาพ 0.1 mm ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้ FDA USA CE ยุโรปนะคะรับรองได้การรับรองจาก HGS นะคะแล้วก็ออยไทยเราก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถซื้อได้จากผ่าน Shopee Lazada แล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศค่ะเครือข่ายนวัตกรรมการแพทย์โยธีจัดพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยมนุษย์สหสถาบันนวัตกรรมการแพทย์โยธีโดยผนึกพลัง6องค์กรได้แก่กรมการแพทย์กรมแพทย์ทหารบกมหาวิทยาลัยมหิดลเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ลงนามร่วมกันภายในเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีมุ่งสร้างต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของทุกสถาบันก็มาร่วมกันมาคุยกันและพัฒนาระบบกลางขึ้นมาที่ทุกคนมีส่วนร่วมมันถ้ามีโครงการที่ทำหลายสถาบันเนี่ยแทนที่จะผ่านแต่ละคณะกรรมการซึ่งใช้เวลาเป็นปีเนี่ย
ก็มาเข้าระบบกลางซะนะฮะแล้วเขาก็ทดลองระบบกลางนี้ละกับ1โครงการวิจัยปรากฏว่าย่นระยะเวลาจากเป็นปีๆเนี่ยเหลือเพียง2เดือนเสร็จครับตอนนี้ที่กำลังที่ทำไปแล้วที่ตกลงกันไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่เริ่มลงมือทำนะคือตกลงผ่านจริยธรรมวิจัยในคนเนี่ยที่ย่นระยะเวลาเหลือ2เดือนกว่าเนี่ยคือโครงการวิจัยยารักษาโควิดที่ทำร่วมกับองค์การอนามัยโลกนะครับเขาทำทั่วโลกเลยนะแล้วก็มาทำในประเทศไทยโดยใช้โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลรามาแล้วก็โรงพยาบาลโรคทรงอกโรงพยาบาลโรคทรงอกอาจจะไม่ได้อยู่ในย่านนะแต่ว่าราชวิถีและรามาอยู่ในย่านเขาก็มาตกลงร่วมกันโดยใช้กลไกของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยทีนี่แหละปิดท้ายกันที่งานบวงสรวงซีรีส์จังหวะรักโดยผู้จัดมิ้นกุลพัฒน์พรปวีวรกุลแห่งค่าย M-Flow Entertainment ภายในงานมีดารานักแสดงดาวรุ่งอาทิฟลุ๊กชินทันต๋องธนายุทธมาวินธนาวินเป็นต้นค่ะวันนี้ผมก่อนหนึ่งเลยอยากจะขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกดีใจมากแล้วปลื้มมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้เราบวงสรวงซีรีส์2เรื่องเป็นซีรีส์ออนไลน์ที่จะออกอากาศทางช่องไลน์ทีวีเรื่องแรกก็คือเรื่องจังหวะจรัสกับเรื่องที่2ก็คืออัศจรรย์พลเล็กครับผมก็คือผมเนี่ยจะดูแลควบคุมการผลิตในส่วนทั้ง2เรื่องนี้เลยเป็นการกลับมาร่วมงานครั้งแรกระหว่างบริษัทพูดดราม่าคือของผมบริษัท M4 Entertainment ที่จะกลับมาร่วมงานกับบริษัทกันตนากรุ๊ปอีกครั้งนึงภายในปีหน้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่อยากให้ทุกคนติดตามและรอดูเซอร์ไพรส์ครับว่าหลังจากนี้เนี่ยบริษัทในกลุ่มของผมเนี่ยเราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คนดูบ้างอย่าลืมติดตามครับจังหวะจรัสและมหัศจรรย์พันเล็กขอบคุณครับจะได้ดูกันเมื่อไหร่ทางช่องทางไหนครับก็ถ้าเกิดเรื่องจังหวะจรัสเนี่ยประมาณกุมภาพันธ์เราอยากจะออนแอร์ในช่วงวาเลนไทน์เนาะจะได้แบบว่ามีในโชว์ในเรื่องของความรักความอบอุ่นความเข้าใจแล้วก็ส่วนมหัศจรรย์พันเล็กเนี่ยเป็นต้นปีน่าจะเป็นช่วงวันเด็กครับกิจกรรมและงานอีเวนท์ที่จัดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ